ออโรราซีเคสมาละโนเลเซอร์โนปาร์ตี้ส่วนออโรราก็มีหน้าที่เดียวคือเซนทอร์เร่งเอาบิงแล้วก็แพงโกไปทำเลนอื่นให้ได้เปรียบนะส่วนการแมชอัพกลางระหว่างแพงโกกับทิปเปอร์ซอนี่ก็ไม่น่ามีอะไรนะแพงโกมันยูนิเวอร์ซัลด้านตัวของทิปเปอร์ซอก็เทรดคีฟกันไปแหละครับนะช่วงนี้ก็เก็บเวลกันไปก่อนยืนติดใต้ป้อมเลยครับทั้งนั้นคริสตัลมังคีคิงได้คีฟไป22ตัวดีนายไปสัก10นะเซนทอร์แจ็ปเนี่ยได้คีฟไป24ตัวไปเอาไฟมาครับแล้วก็ยังไงต่อกลิมย้อนทิ้งไปครับทั้งนั้นฝั่งออริวาร์ปรีแอคมาฮะทางด้านฝั่งอาฟูครับผมเฟดโบไปยกเทเลเคนิซิสจานคิวไม่น่าจะรอดแต่เฟิร์สบัตครับผมได้ไปเป็นปั๊ปปี้ดับเบิลคิวเลยฮะโอ้โหไฟมันร้อนไฟมันแรงครับถ้าไฟนานๆยืดเยื้อนี่บอกเลยว่าแบทไรเดอร์ยังโกงเนี้ยลอเรนอฟโซโล่คิวกอร์แดนครับขอย้อนดูสักหน่อยแล้วกันชิวคลาสไปครับวันนี้กอร์แดนเสียเชิงครับดิเบอร์เชนไปแล้วโดนตีกลางอากาศตายครับผมเรียบร้อยเลยพี่ปั๊ปปี้นี่คือหลังๆมาแกเล่นตัวรวยจัดเลยแล้วก็ดาเมจด้วยนันดาโดของฝั่งออริครับผมไม่รอดนะกริมย้อนมานิดนึงก่อนตายผมแล้วก็ปวกจ่อเข้าไปครับไม่รอดกับอาฟูแล้วติดแอมดาเมจมาสกิลแรงขึ้นโลริงครับผมแต่ว่าก็หมดรอบไปแล้วมารอเก็บรุนดีกว่ารอน้องบอกว่าทามมิ่งดีครับได้เลเวลฟรีครับแบ่งฟาร์มตาลอยครับสไตล์ทีมซีเคดก็ประมาณนี้นะคือเก็บเงินในเลนเฟดแล้วก็หลังจบเลนเฟดไปเรื่อยๆครับผมนะรอจนแบบพร้อมทีมไฟจริงๆค่อยเล่นนะตามสไตล์พี่ปั๊ปปี้แล้วดึงมาจากวันนี้ Static Storm ครับอย่างที่บอกครับคือดาเมจเวทถ้าจ่ายไม่เต็มเนี่ยมันจะปิดทางด้านกิมเบอร์สอไม่ลงแล้วโดนพายเมารอกระโพกไปใส่แล้วก็ปาดย้ำลงต่อแตกคู่ฮะวีเวอร์แล้วก็ทางด้านฝั่ง Disruptor ผมอย่างที่บอกที่เลือกมาถ้าไม่ได้เล่นนี่คือโดนโถบรัวๆพายเมาสปริงจอยไฟไปวันนี้ตีเท้าไปตรงกลางต่อครับทางด้านฝั่งคริสตัลบังกี้คิงก็ใช้สกิล2ฟาร์มได้ครับ T-Dance แล้วก็ Primal Spring สโมกมาอยู่นี้สโมกยังไม่แตกครับ Bing Surprise Bing ไป Hood Storm Circle มาแล้วก็ Rolling Thunder ครับใส่มาจังหวะนี้เรียบร้อยคือเลือดไม่ทันนะถือว่า Pick Off Crystal ได้สบายครับเบรกเงินบังกี้คิงไว้หน่อยเพราะบังกี้คิงก็ฟาร์มยากอยู่แล้วยังไม่ได้ทางด้านฝั่งอันนี้ขอใส่ฟาร์ม Mail Stormโอบล้อมมาที่ Rubik Afu ครับวอร์ดมองเห็นพอดีฮะมันตัวเล็กไปด้วยแล้วก็ปี้ครับโอ้โหเอาตัวใหญ่แล้วกันฮะตัวเล็กไปไม่สนรูบิกครับผมเอาตัวใหญ่อย่างนั้นฝั่งบีทมาสเตอร์ดีกว่าตัวเล็กไปปล่อยฮะต้องหาของที่ใหญ่กว่านี้ไหลมาจับยกเทเลกันซิบอกแล้วเฟมิงลาโซใส่ลอเรนอฟครับปาดหายไปเลยฮะเจอมังกี้คิงครับบอดเดสไซบูของดูชีครับตามไล่หรือเปล่าไอ้กอร์แดนครับปั๊ปปี้ถอยเหมือนกันฮะตรงนี้สกอร์เป็น4ต่อ6ครับออโรร่าแล้วก็ซีคลิกส์ตัดคีฟด้านล่างครับโดนปาดต่อครับท่านั้นออรีครับนี่ฮะซีเคทครับเริ่มหมดเครื่องจักรสังหารแทงโกก็ขึ้นเป็นอาร์กานิมส่วนนั้นนั้นมอฟฟี่กำลังเร่งเอาแมนต้าอยู่หลังจากได้ลิงเคนมาก่อนแล้วด้านฝั่งเซนทอร์ก็ BKB ครับยิงเปิดมาแจ็บครับผมยังไงดีดัมพีดเปิดไปแล้วก็ปี้มาเป็นชิลแคลสสลับสกิลได้ดีครับแต่แจ็ปก็โดนแทงมาแบบหนักไฟเมอร์รออยู่ลูกบอลไว้ลูกบอลไปต่อได้คิงสนิทครับสอยมาดัมพีดซ้ายใส่ด้านโนของฝั่งปั๊ปปี้ล่วงครับแต่ว่านี่ครับไปเรื่อยปาดฟรีมากครับยังไงต่อดัมพีดซ้ายฟาดตรงกลางคูได้2วิจะเวฟได้เวฟฟอร์มไปก่อนแต่เขาตามได้อีกทีครับไฟเมอร์สปริงเยี่ยมมาขวานจั่วไปคิงสนิทล่วงฮะเสีย2ตัวคอไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านฝั่งออโรร่าครับดาเมจไม่พอฮะจะชุดใหญ่ใส่ด้านทีมซีเคทเงินเวียงมา 2K ครับพูดมานานแบบกะใช้จ่ายมานากันแบบบ่มๆทิปเปอร์ซอนนี่ยิ้มหวานเลยนะแบทไรเดอร์โดนหนึ่งครับอินดิวิดไปต่อแทงตัดมาซอนเบอร์เคิลย้ำอีกทีครับไม่ตายครับปั๊ปปี้แต่โปรเดอร์สวอปได้สวยสกิลยิงเปิ้ลมาครับแล้วทันเดอร์สไตล์ปิดใส่ปั๊ปปี้พอดีหรือเปล่าปั๊ปปี้โดนกลิมตัวแตกครับกลิมมีดาเมจดานี่ออริครับโดนทิปเปอร์เชนไล่ล่าอยู่และหมูยิงหนืดมาชักลาปาดโดมินิตี้ของคอนเนอร์กอร์แดนสกอร์เป็น6ต่อ10ครับซึ่งต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสโมกแก๊งมาครับ4ตัวสแตมพีดเปิดไปฮูดซอมเปิดมาต่อที่ด้านฝั่งมังกี้คิงครับกัดฟันตีป้อมไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆครับ
ไม่รอดครับผมก๊อปปี้นั่นชิวคลาสไปแล้วโดนกริมย้อนกลับมาชิวคลาสออกครับลูบิกเจอโรลลิงเทนเนอร์สวอตบัคเกิลแบบพริ้วๆจากลอรินนอฟครับล่วงไปทั้งคู่ลูบิกมังกี้คิงได้มาบวกอีก2คิวครับทางด้านฝั่งออโรร่าครับเอาเรื่อง 1,200 โกเข้าโรชานต่อเลยทางด้านทีมออโรร่าโรชานฟรีครับโรชานฟรีแล้วได้ทีมไฟอีกรอบนี่สบายครับทีมซีเคทนี่พยายามขีดแมปด้านล่างครับอาจจะอยากคอนโทรลสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะดูจากบอร์ดตอนนี้ก็คุมหน้าป้อม2ครับแล้วก็คอนโทรลครับในป่าสามเหลี่ยมฮะบอร์ดของออโรร่าก็เยื้องไปครับในทาวเวอร์เทียร์1แล้วก็ตรงที่แบบไหลไปตรงทอร์เมนเตอร์แล้วก็หน้าโรชานสมองมาครับทีมซีเคทอ๋อแจ๊บกระผมเจอจากไฮกราวครับจังหวะนี้ปาดไปขาดครึ่งแล้ว BKB คูลดาวน์อยู่ฮะเซนทอร์ล่วงเลยครับแล้วไม่มีคนเช็คไฮกราวให้ครับยืนโพซิชันตรงนั้นอันตรายครับเจอผมแต่โรลลิ่งทันเดอร์หน้าบ้านทำสวยครับแบบนี้ปั๊ปปี้ครับยังไงต่อเรียบร้อยโซเดเคิลแทงระยะไกลครับปั๊ปปี้ล่วงฮะก๊อปปี้ลูบิกมายกชงเองกินเองครับคิงซาตานิกอันนั้นบีบไซด์เปิดไปดานโดคิงซาตานิกครับตามมาติดครับแล้วก็ไพมารอตัวปอผมกาดจะหนีลูบิกครับผมเข้ามาหรือเปล่ายังไงดีอะแดปติฟไซด์ปิดได้ไหมเลือดเหลืออยู่ปริมแปลงร่างเป็นลูบิกครับกะยกนิดนึงกะยกดิสเซเบิลไปนี่ฮะต้องชงเองกินเองครับยุคนี้ครับม็อบทามเมอร์ลูบิกได้ดีมากครับมอร์ฟิงคิงสตานิกเกียร์คีปไปเจอคีปเนี่ยครับผมโลอัพไม่มีครับแซมพีช่วยแล้วแต่โดนล็อกขาเชนจีซีครับจังหวะเผลอเขาเกี่ยวไวครับแล้วสตาร์ดิกซอมสวนมาครับยังไงต่อ BKB เดินเลื่อนๆไปเลยแล้วไพม่อรอครับล็อกเทนเจ็บไว้ล่อซื้อจัดครับซีเคทนิ่งกว่าเยอะเลยฮะอันนี้ลอเรนนอพลาดไปเลยครับดอกนี้เสีย2สกิลไปแล้วโดนล็อกขาครับกิฟเนี่ยไม่รอดแล้วเจ้าตัวก็ไม่มีทางด้านฝั่งโรอัพหนีแล้วด้วยไม่ได้ใส่ฉาดนะพยายามจะขึ้นเป็นลิงเคนก่อนนะจ่ายชุดใหญ่ CC ไปเลยครับเสียเซนทอนแล้วก็ด้านฝั่งแพงโกไปครับเงินเวียงมาตอนนี้ครับ 1K ครับที่นั่น4เขตครับ13ต่อ11กริมย้อนมา1ทีครับคริซอลก็ด้านตัดจานคิวด้านหลังครับเพราะว่ามีวอร์ดเห็นว่าแอบจะแอบมาโปรยเดือดสวอร์มลดเกาะด้านหลังเนี่ยกลายเป็นไฟไม่พร้อมกันอีกแล้วครับทางด้านทีมออโรร่าครับใครมันวอร์ดตรงนี้ของใครวะของอาฟูครับวอร์ดดีจัดดับสีบซ้ายครับกอร์แดนบอลเดซไซฟาดลงต่อแจ็บคูดาว BKB ครับผมเข้าไปก็ออกไม่ได้ครับโอ้โหไม่พร้อมกันครับออโรร่าครับไฟไม่พร้อมกันอีกแล้วโอ้เอาแล้วครับเขาบดบ้านเลยหรือเปล่าเขาบดบ้านเขาขึงเลยครับเขาขึงสุดครับยกมาใส่ลอเรนอฟโดนดับสีบซ้ายไปครับต้องเปิดสตาร์ดิกซอมขั้นกันไว้ก่อนนะยังไงดีโปรเดอร์สวอมมาเต็มใบครับทั้งนั้นจานคิวลุยแหลกโรลลิ่งเฮนเดอร์มุมอร่อยหรือเปล่าเจอบูคอคอมานสวนครับต้องถอยเหมือนกันฮะแล้วไพ่มารออยู่ลูกบอลแล้วตีลูกบอลแตกไปนะครับเรียบร้อยครับลิงเคนเพิ่งเข้าตัวครับรอเรนนอฟโอ้บิดเบี้ยวไปหมดแล้วตอนนี้แล้วเฟมิงลาโซล็อกมาที่จานคิวทำแลบย้อนทันหรือเปล่าทำแลบย้อนไม่ทันเจอบาวเดสไซฟ้าลงไปครับขึงหน้าบ้านครับตายบนลูปแบบไม่หยุดยั้งนะเอาแล้วนะฮะซีเคทอาจจะถอนกำลังเปล่าโดนกริมย้อนมาอีกรอบครับฮูสตอมมารอบนี้มีบีแคบีปัดทางด้านฝั่งพิคริสได้หมดแล้วตอนนี้คิงสนิทเข้ามาแล้วต่อกอร์แดนถอยครับนกจิกมาล็อกขาครับผมจะพยายามไล่ตามนั่นปั๊ปปี้เกี่ยวครับด้วยเฟรมเบรกแล้วก็วาร์ปถอยกลับไปฮะขึ้นมาเวฟฟอร์มไปด้านหลังเข้าหรือเปล่าแบทไรเดอร์ไซโคนยื้อรับโรลลิ่งฮันเดอร์กวาดครับมุมแคบแต่ยังไม่อร่อยพอครับปั๊ปปี้แรกๆกันนะผมแต่แจ็บกับคิวกับออลีล่วงไป3ครับไพ่ไม่รอหยุดไวปั๊ปปี้ซื้อเกินมาครับล็อกคันนั้นคิงสตันนี่ครับรีสแตทแบบเต็มข้อก็ไม่รอดนะฮะเสียไป4ตัวแบบรวดเร็วครับรวดเร็วมากๆแล้วคีปตีบ้านตรงกลางจะแตกต้องถอยมากันก่อนนะฮะโรชานก็เป็นของด้านฝั่งทีมซีเคทโดยปริยายว่ายังไงดีครับผมเกียร์ไปครับโกเลมยืนเดินเสามาแล้วเปิดใส่2ตัวโลแรนดอมปาต่อเปิด3ครับแต่ว่าดาเมจจะปิดทันไหมล่ะเขาฮิลเขาเปิดนั่นไปครับเรียบร้อยครับบูมแต่ที่เหลืออยู่นั่นเป็นกอร์ได้เป็นชกลาปัดผ่านกันไปเขาเป็นเอาโพสต์วาร์ปลงได้บริษัทไซฟ้าใส่นั่นฝั่งคิง
ด้านหลังนี้ก็ไพม์รอหยุดไว้ที่นั่นแจ๊บแจ๊สไม่รอเวฟฟอร์มออกไปครับผมแล้วก็ก๊อปปี้มังคิงโดดต่อครับไพม์สปริงผิวสุดแล้วครับทางด้านฝั่งคิงครับต้องถอยคิงสตันิกดาโนของจานคิวก็ถอยด้วยเช่นกันนะย้อนไม่รู้จะย้อนไงครับย้อนจะปวดคอคนที่จะมาเล่นเมคเพย์มาเล่นตัวซัพพอร์ตมาเล่นโรซัพพอร์ตจ๋าเกมมันสถานการณ์มันบีบครับไล่ตามมาต่อฮุตซ้อมเหยียบมา3เสียด้านเอจิโซมีมาท่อไปมังกี้คิงยอร์แดนทิเบเชนถอยไปก่อนครับมีคูลดาวน์นั่นอูเซเตอร์ไม่หลบอยู่มังกี้คิงมีบูคองมานครับผมไว้กลางตีบ้านฮะริมย้อนมา1ทีก็ BKB เปิดไปแล้วบูคองมานไปมิกลาโซครับเรียบร้อยละลายเลยหรือเปล่าครับมอฟฟิงครับดายแบ็คไปแล้วทางหน้าตัวของฝั่งดิลเลปเตอร์ครับผมก็ซื้อเกิดมาจอยไฟจอยไม่ไหวครับจานคิวก็นี่ครับไม่สามารถครับผมที่จะทำแลบย้อนได้ครับไม่มีของร่ายไกลเลยหรือเปล่ามีอยู่นะไซคิกครับผมแต่ก็ยังไม่พอครับที่จะร่ายครับผมช่วยให้เร็วกว่านี้ซอนดิกจับล็อกไว้ครับผมใส่ด้านฝั่งรูบิกครับชคลาปาดย้ำมาโรนิงเดอร์นะก็ปี้ไปเป็นด้านฝั่งชิลคลาชหายมารอหยุดไว้ใส่ลูกบอลครับผมโดนดิ้นลิงเคนครับแบบนี้นวดลูกบอลกันฟรีครับผมแซมพีชเปิดมาเข้าไปเปิดเขาแล้วก็สไตลิกซอมย้ำลูกต่อยืนแช่แบบสบายๆบอกทางด้านโดของฝั่งนี้มีการเวทครับบีสมาร์เตอร์โรนิสวอมมาครับผมต้องเคลียร์เอาไปก่อนเลยหรือเปล่ากริมย้อนมาใส่ด้านฝั่งรูบิกาฟูรูบิกาฟูครับผมเคลื่อนไปครับผมโรโพวิสแล้วก็ถอยขึงเลยครับตอนนี้รอทั้งนั้นบอฟฟิงเกิดครับซึ่งจะเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้ครับโถมตีทั้งทาวเวอร์เทียร์4ครับไปเล่นอีกสักไฟต์นึงครับด้านฝั่งนี้ครับทามแลบย้อนให้แจ๊บๆครับสู้ต่อเจอล็อกต่ออีกทีนึงครับเฮเข้าตัวทางหน้าโดงฝั่งทีมซอครับเรียบร้อยกันไปแล้วก็รูบิกก๊อปปี้ครับทามแลสไปได้จีจีคอร์ดีกว่าฮะเกมแรกครับผม39นาทีครับเป็นของนั้นฝั่งทีมซีเคทครับนำไปก่อน 1-0 นะฮะเอาเรื่องจริงๆครับพี่ป๊อปปี้พี่แกแน่นเครื่องทีมเวิร์คทีมไฟทีมซีเคทครับผมอีดิกป้าเนี่ยถ้าไม่มี BKB นี่ไม่รู้อาจจะอันตีได้วันไหนเหมือนกันนะไอ้ผาดของนั่นจักริโลก็สะดุดเออเชคเกอร์สตันไก่ก็สะดุดปักดีบคอยอีกแต่ยังกลับมาได้พิษโปรยไปครับแต่ OG เมื่อวานแมตช์อีพิกมากครับอัสมาฟิลเปิดดึงไปกับผมทางด้านฝั่งนี้ไอชาร์ดครับซัดกันมาในตัวของออริครับผมสอยครับอัฟฟู่ไปแล้วตอนนี้ไล่ตามต่อที่ด้านออริไอผาดเปิดมาครับไม่รอดครับออริเอาละฮะทิ้งเลนพิคิดนานไปครับผมพิคิดบอกช่วยด้วยแฮลนะฮะจานคิวครับผมแท็กทีมตีหน้าเข้าไปเรียบร้อยครับยังถือว่าแก้ตรงนี้ได้ดีฮะพี่ปั๊ปปี้นี่จากแดนไกลไปเหลือเกินไม่มีวาร์ปซ้อนอะวาร์ปใช้ไปแล้วพยายามจะคอนเทสต์ลูนนาทีที่6ครับไอ้ผาดเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็หุบไว้ลูนออกรีเจนครับกอร์แดนได้ไปครับผมแต่ว่าเอาคิวแล้วกันอัฟฟูกับฟิชเชอร์ไปครับแต่ล่างปองก็ของนั่นออริตียับเลยครับเรียบร้อยฮะเอาสอนดีครับจังหวะนี้ออโรร่าขึ้นนำฮะการเงินห่างอยู่แค่ 1K ครับที่ซีเคทนำอยู่เป็นข้อดีของอีกมากด้วยเพราะเลื่อนมันไม่ได้ไปจะทำอะไรครับก็จ่ายตรงนี้ไปนะครับปาดผ่านไปครับทางด้านโดของฝั่งคริสตัลครับอาจารย์คิวกักดีแล้วรอเลยนะวาร์ปซ้อนใต้ป้อมฮะแล้วก็ล็อกมาต่อชะครามปาดไปกับเฉือนที่นั่นปั๊ปปี้เรียบร้อยดับเบิลคิวนั่นรอเลยนอฟครับขยับดีได้กำไรแบบนี้ครับมาคุ้มเลยครับออโรราขึ้นมาเป็น5-2ครับ7 นาทีก็จะย้ำด้วยครับแบบนี้สโนบอลไปแต่เลือกที่ปั๊ปปี้ก่อนครับแบล็คโครวบ2มาครับแจ๊บโอ้โหหวานๆครับแท็กทีมตีที่คริสภาพตัดที่เคยภาพตัดครับผมคูดาวใบวาร์ปแน่นอนฮะ60วินาทีครับตึงๆกันไปเดินเข้าเลนต่อครับตาย3ครั้งติดฮะแบบนี้ครับเน้นเลยฮะเน้นเลยครับออโรร่าบอกเน้นเลยครับรวนไปหมดแล้วทีมซีเคทจะคลามปาดดึงไปฝั่งนี้ครับเฉือนมาต่อครับเก็บนิ่มๆครับรอเลนอฟจัดการนั่นอาฟู่ไปครับเพราะว่าสแตทหลักของนั่นเออร์เชเกอร์มันคือสเตนครับปาดทีก็เลือดยุบเป็นข้อแล้วก็ฟาร์มต่อไปได้ครับหรือไม่ก็ดักฆ่าครับทางด้านโดของฝั่งทีมซีเกิลเรื่อยๆไอ้ผ่านเปิดมาคอนเทนต์ลูนครับเก็บลูนกรอบไปได้แล้วก็ถอยครับทางด้านฝั่งกอร์เดนแต่ปั๊ปปี้โดนไอ้ชาร์ดบอกครับสวนด้วยมาโคพลายแล้วก็ดีมควายครับแต่ว่าหุบช่วยไม่ได้สวยครับทางฝั่งออรีแล้วจานคิวก็สโนบอลหันไปที่อาฟูบอลรัดพันต่อยครับจะฟิชเชอร์หรือเปล่าโดนเมลฟริกครับผมต่อคอมโบดีครับแล้วจังหวะนี้เฉือนไปครับเฟลลิงเดย์ครับตัดทางด้านอาฟูไปส่วนบูก็เข้ามาจากด้านหลังครับจัดการนั้นออรีครับชาร์โดดิมอนล่วงฮะ
ทำการตีทาวเวอร์ต่อตรงกลางวันนี้ครับชากราปาดไปกับบอลถอยมาครับออโรล่าโอบล้อมตีทาวเวอร์เลยครับซีเควนซ์นาการบอกเอาอย่างนี้เยอะๆครับขอแบบนี้เยอะนาการบอกขอฟาร์มคริสครับผมเข้ามาจอยไฟแล้วเคอรี่กำลังมาส่งเป็นทางด้านฝั่งคริสตอลคิเล็กเซฟตี้บับเบิ้ลนี่มันพกตัวจริงอะลูกกราบอสเปิดไปครับที่ด้านฝั่งกอร์ดอนเรียบร้อยฮะแบ็คโฮแบบเต็มข้อครับอินิกมาแจ็บแบ็คโฮนี่คูลดาวน์ตันในช่วงต้นเกมยังไงต้องหาจังหวะใช้ครับกอร์ดอนได้บิงแล้วฮะอิงเซอร์นิกโอ้โหอาจารย์คิวได้บิงต่อยแล้วนี่หว่ามาคนพายไอ้ผ่านมาครับจีแบบยังไม่แรงเท่าไหร่ยังพอทนไหวแล้วถอยออกไม่ได้แล้วทางฝั่งบูมครับจะตายหรือเปล่าโดนเอสเนนดึงจับล็อกไว้เข้ามาปาดเน้นครับรอนนอฟล่วงไปครับแล้วหุบมาต่อที่ด้านมาปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ไอ้ผาดมาฝั่งนี้โยกหลบแต่ทางด้านรอนนอฟโดนเซเลสเจอเหลี่ยมครับผมเปิดบีเคบีสวนมารอดไม่ได้แล้วคอดาวลงหัวด้านฝั่งออริเอมต่อด้านจานคิวบิงต่อยมาที่ปั๊ปปี้ครับไอชาร์ดมาจังหวะนี้จานคิวลุยแหลกครับสตันมาแล้วก็สตันนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับเซตอัพแบ็คโฮให้รวบ2มาครับผมต่อคอมโบกันลื่นๆนะไฮคลาสจริงๆครับไม่โนคลาสครับกอร์แดนร่วงกับทางหน้าตัวของฝั่งอาฟูครับแตกพ่ายฮะเสียไป4ตัวครับทางด้านทีมซีเคทเชเกอร์กับทางด้านฝั่งจากกิโลเริ่มทำดาเมจได้เหนื่อยนะทีมคอยไปแล้วก็โดนดักแมวฟริกครับผมแบ็คโฮเลยฮะโอ้โหแจ๊บแจ๊บบอกว่าเอาสุดสโนบอลซัดต่อครับกอร์แดนเรียบร้อยแจ๊บบอกว่าไม่สนครับแบ็คโฮหมดไม่สนลูกใครกันน้องๆมาชกว่าเกมแบ็คโฮไว้ทำไมในเมื่อภาพมันได้ก็ซัดเลยครับจะได้โลชานฟรีด้วยเวลาจัดการนั่นปักได้สบายใจครับซีเคทก็ปล่อยโลชานครับจะให้ปักมาซื้อเกิดแล้วก็คอนเทนโลชานนี้ตอนนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอออร่าตอนนี้แข็งแกร่งมากเอจีอยู่ที่รอนนอมครับเพราะตัวเข้าทำคนอื่นนี้เข้าจังหวะ2จังหวะ3หมดโอ้ทอมเมนสตอลทอมเมนสเตอร์หรือเปล่าออริโดนตัดครับผมในสามเหลี่ยมฮะแต่ออโรร่าก็กระจายออกหมดครับในสามเหลี่ยมไม่มีใครตีตื่นขึ้นมาเป็น4-15นี่เป็นคิวแรกที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรอบหลายนาทีของนั่นทีมซีเคทตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลนเฟดเลยมั้งเนี่ยผมว่ากินข้าวครับผมรอน้ำจัดการเนื้อปั๊ปปี้ไปฮะด้านล่างก็อตไลท์เหรอลอเรนนอฟคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่ามีเกม3แล้วตอนนี้คือเราได้นอนดึกกันแล้วก็คือ attack speed ปัก 100% ครับจะเหลือ 90% ครับในตัวของดีมคอยที่มันก๊อปปี้ไปแบ็คโคสบายใจครับแล้วก็มา Echo Slam นะฮะไวแล้วครับเนี่ยอุ้ย BKB ทันครับผมรีบปิดหน่อยฮะรีบปิดหน่อยแล้วกันครับจัดการไม่ได้ Double Perk มันเด้งพอดีครับแล้วก็ไม่กลับครับผมโดนสตันสะดุดผ่านกันไปเรียบร้อยครับอาฟูไม่รอดเลยฮะสกอร์เป็น4-18ฮะตอนนี้เฉือนมาตอนนี้ทางดาโนของฝั่งนี้ก็ฟิชเชอร์ไปครับผมแล้วก็ดูดดาเมจ BKB ดึงไว้ก่อนฮะแบ็คโฮสวนไปเลยครับใส่ได้เลเซอร์ต้องเอาเลเซอร์ก่อนครับตัวปั้นดาเมจชั้นดีแต่ว่าอย่าบอกนะปิดเลเซอร์ไม่ได้ปิดจนได้บอกแล้วก็หูบช่วยเล่นฝั่งแจ็บไว้ก่อนฮะนาการเปิดลับเพื่อรีเซ็ตไฟฟิชเชอร์วงนอกไปแล้วชิวออกมาครับแจ็บขอบิงนิดเดียวบิงหนีไปก่อนครับผมหลุดรอดออกไปบอลไอ้ผ่านไปวันนี้เกี่ยวทางด้านฝั่งทีมซอมมาต่อสยองขวัญสยองขวัญ นะยังพอได้ยังพอได้เอจิโซมิโมโตะคริสโซโลชานแบนเนอร์ผมอยู่กันไปนากาก็แอบตีป้อมไปครับแล้วล็อกโซโลคิวใส่ปั๊ปปี้เปล่าหลับไปก่อนฮะปั๊ปปี้ยังไหวอุ้ยแล้ววงนอกครับผมเผลอไปหน่อยครับคิงซาตานิครับแล้วซวยแล้วแบบนี้เฮ้ยแยกล่างตัวเบียดหรือเปล่าฮะไอผ่านมาแบบนี้เอ็กโคสแลมมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเรียบร้อยครับนากาครับอัฟูวาร์ปนอกระยะไอ้นี่ฮะหลับครับผมแล้วก็ฟิชเชอร์เข้าไปในกลางโดงฮะโอ้ my godไม่ละเอียดพอได้มอบโชคคืนครับ BKB เปิดมาทีนี้ชะครามไปแบล็คโคครับใส่เต็มนะบนฝั่งยัลโลต่อครับเทเลนคริสตัลเรียบร้อยครับเทเลนบูก็จี่ไปที่แจ็บเปิดนะผมจังหวะนี้หลับกันไปครับดีมคอยมาครับ
โปรยปลายกับราปิดไฟล็อกไปก่อนครับทางด้านฝั่งคิงส์ว่าไงพาสมาฟิลก็เปิดดึงไปคิงส์ก็ถอยครับด่านโดของฝั่งนี้ครับฟิชเชอร์มาลงย้ำต่อครับโทเทมอัดพันเข้าไปสายเลนยัดมาอีกทีผมวอร์ฟันต่อยมาครับทางด้านโดของฝั่งบูมเรียบร้อยครับแล้วก็โทเทมอัดเข้ามาที่นันนากาจับผูกลงไว้แล้วดูอันเบรดย้ำอีกทีครับเอ็นสแนดิ้งจับล็อกชักความปาดพันกันไปอีกทีนึงด้านนี้เอ็กโคแสลมมายังไงต่อดีครับฝั่งทางด้านโดของนากาจะรอดเปล่านากาโดนปักเกี่ยวแต่ปักโดนเฮกมาเหมือนกันครับกอร์เดนจะรอดไหมแต่นาการร่วงไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็เฟชชิปหลบยื้อจะบิงได้ผมแต่ว่าติดคอมแล้วก็เวฟปาดผ่านไปจะพุ่งไปต่อหนึ่งครับผมแต่รอลินอฟใช้ชีวะการและปาดครับทริปเปิลคิวบิยอนก็ไลท์รอลินอฟ 13-0 ฮะแตกไป4ตัวเท่านั้นทีมซีเคทครับส่วนทางด้านออโรร่าเสียไป2ตัวเท่านั้นฮะแต่ไม่มีตัวตีบ้านฮะนี่เงินไอออโรร่านำนะเตะฝากมาครับอาจารย์คิวปั่นโค้งมาแบบนี้ชะคราไปครับด้านตัวของฝั่งปั๊มปีดล่วงไปเลยฮะแล้วไล่มาต่อครับทางด้านฝั่งคริสตัลจี้เข้าไปครับ BKB เปิดแล้วก็ถอยครับอาจารย์คิวละลายล่างปอมนากาส่งล่างปอมเช็คเรื่อยๆฮะชะคราม2ไปเรื่อยไปครับยังไงดีนากาเปิดลับมาแล้วใจโลคอปเตอร์ครับผมสตานิคครับมีอยู่ฮะแล้วโลชานพุ่งออกจากนี้แล้วเปิดเฮกมาต่อดับเบิลชาคราม BKB เปิดส่วนแล้วฟิชเชอร์ดักสวยครับเอาแล้วครับนาการติดอยู่ในแองมรณะครับผมดูดาเมจแบบเต็มระบบหรือเปล่าท่านนั้นฟังบูมดูดาเมจต่อเนื่องดูดาเมจยาวๆไล่ตามมาแล้วแบ็คโคแนวหลังดูดไปที่ใจโรคัปเตอร์ใจโรคัปเตอร์ซาตานิกทันไว้ไม่ทันวอร์รัตพันต่อยได้สวยครับอาจารย์คิวแต่ใจโรคัปเตอร์มีซึ้งเกิดฮะด้านฝั่งแจ็บโดนไอ้ผ่านไปแล้วก็ยิงมาต่อครับทางด้านฝั่งเนลลิควิดฟอร์ดขอนั่นปั๊ปปี้นั่นเองซื้อเกิดมาบอกทางด้านสตาร์โดดีมอนแต่ว่ายังไงดีเอ็กโคแสลมปิดแบบเดือดๆเลยฮะแล้วก็รอนน็อตปาท่านฝั่งอาฟูไปฝั่งนี้ว่าไงผมจานคิวจะก็ไปคอนเทสต์ผมเจอกอร์แดนเกี่ยวฮะไม่รอดดับเบิลคิวนั่นกอร์แดนเลยครับเขาไฮแบบเต็มที่ฮะเขามาปาครับผมทางด้านตัวของฝั่งกอร์แดนเกือบร่วงครับรอนน็อตเก็บท่านสแนตเอจิสไว้ได้ได้ยังไงดีโดนดูดาเมจทิมเบอร์เชนไปครับทิมเบอร์เชนหาจังหวะไม่ได้ผมไม่มีต้นไม้ให้เกาะเลยครับละลายหรือเปล่ารอนน็อตยังมีเอจิสเล่นอยู่แต่ว่าดาเมจของเรเซอร์ดูดมา250ครับ210แล้วฟาดกันไปนี้จังหวะนี้ล่วงครับแต่เอจิสไปได้ด่านโดนฝั่งออลลี่กับคิวครับกองทัพเสริมเข้ามาแล้ววอร์ฟันต่อยมาส่วนอัฟฟูซึ่งเกิดมากำลังวาร์ปอีลงไปด่านโดนบูมครับยังไงต่อฟาดลงไปอีกทีนึงครับโอเคสิวโทเทมมาครับปั๊ปปี้ไอ้ผ่านดึงกันไว้ทางฝั่งจานคิวโดนดีมคอยโดนดีมคอยวอร์ฟันกัดฟันสู้ตีนั่นฝั่งอัฟฟูครับอัฟฟูได้แดกไปครับผมทางด้านฝั่งคิวก็ได้แบกด้วยเช่นกันครับบิงย้อนมาจังหวะนี้ออรีครับโดนทางด้านพาสมาฟิวเกี่ยวย้ำต่อไม่หลอดกอร์แดนครับดับเบิลคิวโดมิเนติ้งฮะจ่ายใบแบ็กกันยับๆเลยครับทางด้านฝั่งทีมออโรราครับมีแค่รอเรนอฟครับยังรอดอยู่ในไฟครับเสียเอจิสไปนั่นเอง 15-0 ครับรอเรนอฟแต่ดูการเงินโดยรวมครับทางด้านฝั่งทีมซีเคทคุ้มกว่าฮะเงินบวกมา 5,492 โกครับรอเรนอฟทำดาเมจอยู่คนเดียวฮะนากาเจอเลเซอร์จี้แบบไม่หยุดครับเจอในแอ่งมรณะฮะคือตอนนี้เลเซอร์เดียวกับนากาสบายครับผมดาเมจ11,000ครับคนอื่นดาเมจทำไม่ขึ้นเลยฮะเลเซอร์รีเฟรชเชอร์ด้วยนะเอาไว้เล่น2สายฟ้า2 BKB ครับ BKB จะต่อยครับแต่ถ้านั้นปั๊ปปี้สไลด์ออกไปได้ครับแล้วตอนนี้เฮกเปิดมาแล้วแบ็คโฮแบบเร็วครับผมจัดการนั้นปักไปได้ปักซึ่งเกิดได้ฮะเอาละครับรอบนี้เสียแบ็คโฮไปแล้วครับยังไงดีทีมซีเคทจะโถมหรือเปล่าดับเบิลชักกรามใส่ปั๊ปปี้จะวูบไปเอ็กโคแสลมเปิดมาแบบเต็มข้อผมแต่ว่าไม่สามารถล้มรอเรนอฟได้ครับรอเรนอฟบอกว่าสบายๆครับโดนเอ็กโคฮะเดือดไปเลยทีเดียวครับได้แค่เบรกไว้ผมรอบนี้ซีเคทเข้าพรวดไปฮะเหมือนจะแคสผมแล้วได้บายแบ็คของปักมาด้วยฮะเริ่มคุ้มแล้วตอนนี้ออโรร่าไอที่04นี่ก็คือคิวมันไปกองอยู่ที่ทางด้านฝั่งชาโดว์ดิมอนกับทางด้านทีมวอซอลในการลัดช็อตฟิชเชอร์มาจากวันนี้ครับเอ็กโคแสลมเปิดไปฟิชเชอร์โทเทมต่อฮะหุบช่วยไว้ครับท่านออริโดนไปหนักครับอาจารย์คิวว่า BKB ทันหรือเปล่าไซโคนยื้อไปก่อนฮะแล้วก็ถอยออกมาจากมาโคพลายแบล็คโคมันเด้งๆปิดลับมาแบบนี้โดนไปครับทางด้านตัวของฝั่งเจลูคัตเตอร์แล้วแจ็บรีเฟชเชอร์แบ็คโคได้ครับรีเฟชรอก่อนแจ็บพยายามจะเซฟไปก่อนส่วนนั้นจานคิวสอยครับผมทางด้านฝั่งนี่ฮะตัวของอาฟูไปแล้วครับตายครับทางด้านเออร์เชเกอร์ยังไงดีปั๊ปปี้ผมต้องวินวอล์กไปก่อนครับไหลมาครับบูมตรงนี้ทางด้านเจลูคัตเตอร์บิงไปรีเช็คก่อนใส่ด้านจานคิวบินยื้อผมส่วนลอรินอฟปาดทางด้านปั๊ปปี้ครับผมปั๊ปปี้ล่วงไปฮะด้านนี้ว่าไงล็อกเก็ตบาราใส่ด้านจานคิวร่วงเหมือนกันแต่ซื้อเกิดได้ฮะเอาละครับแต่ว่าแจ็บตอนนี้มีแบล็คโฮลนะใจลูคัตเตอร์เรเซอร์ครับแล้วก็เออร์เชเกอร์ซื้อเกิดฮะ
ด้านคิงสตันนิกครับผมทำการนะดันคีปกลางรอไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวค่อยวาร์ปหรือเปล่าฮะจุดวาร์ปก็ไม่มีนี่นาเรียกไงครับปล่อยเพลย์นี้สู้กันไปครับรอนันท์แบกดาเมจอยู่แล้วให้แจ็คแบ็คโคได้แบบสบายๆจัดการตีบ้านแล้วครับคิงสเนกแยกล่างทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เขาซื้อเกินมาก็จะคีโร่ครับผมเอาละเฮกเปิดมาดับเบิลชาคลาวแล้วปาดไปเรื่อยกับผมถ้าไม่ใส่โคนนี่อาจจะแตกได้ครับฝั่งนี้ก็บินเวเกอร์ถอยครับโดนดูดาเมจทิมเบอร์เชนออกได้ไหมเจอฟิชเชอร์แล้วก็บิงออกไปก่อนครับจังหวะนี้ทางด้านฝั่งรอนันท์บอกละครดาวปูผ่านเข้ามาครับพยายามกวาดครับผมใส่ด้านฝั่งออรีออรีร่วงไปครับจะซื้อเกิดได้ฮะนาคาครับผมอ้อมมาจากตุกาผมแล้วล่างปอมตียาผมหน่วงไม่ให้ปั๊ปปี้เข้ามาจอยไฟนั่นเองแล้วตรงนี้ครับยังไงต่อกอร์แดนถอยแล้วครับวอลลัตคิกมาแบบนี้ปาดฝากแบบเน้นๆครับผมแต่อาจารย์คิวยื้อด้วยไซโคนแล้วก็รอสโนว์บอลหรือเปล่าโดนขึงครับด้วยดีมคอยอยู่สโนว์บอลไม่ได้สิใจโลคัปเตอร์ยิงแล้วอาจารย์คิวดายแบ็คไปแต่ว่าทั้งนั้นบูมก็ร่วมเหมือนกันครับเรเซอร์ครับและเออร์เชเกอร์นาคาเปิดรับมารอเพื่อนและเอ็นเซเนสไซเลนต์มาเปิดยับต่อแบ็คโคแบบเน่งๆดูดเข้ากลางโดมครับผมแบบเน้นๆบินเวเกอร์สับครับผมมาต่อเซฟด้านใจโรเกเตอร์ใจโรเกเตอร์โดนเฮกมาต่อครับเจอด้านรอนันท์ทางด้านใจโรไม่น่าจะรอดผมเรียบร้อยไปครับนั่นกอร์แดนไปปลดนั่นฝั่งปั๊ปปี้ต่อปั๊ปปี้โดนหุบเซตอัพมาตบไปอีกหนึ่งครับผมได้แบ็คกันสนั่นวันไหวครับเหลือแค่ตัวกันบ้านตัวเดียวนั่นคือปักนั่นเองฮะกอร์แดนบวกกันแบบอลังการมากครับตรงนี้ดาเมจอยู่ที่จาโรหมื่นเดียวครับนอกนั้นไม่ได้ทำดาเมจครับโดนไล่รัวๆฮะอาจารย์คิวครับผู้เสียสละเตะฝากครับไล่ออกไปก่อน1คิวนั่นคือเลเซอร์ครับเทรดกันไปนั่นเองไล่กันแบบมันๆครับออโรราแล้วตรงนี้ครับ 38k การเงินครับแต่ว่าให้มองดูครับที่การบายแบ็คของด้านฝั่งทีมซีเคทไม่มีแล้วออโรราขอตีป้อมแล้วจบเกมเลยแล้วกันครับมีเครือบ1ทีครับทางด้านทีมซีเคทมีแค่ทางด้านกอร์แดนกันบ้านครับผม GG เลยแล้วกันครับไหนๆก็สู้ไม่ไหวก็ต่อกันในเกม3ชื่นมื่นกันต่อฮะในเพลย์หน้าเป็นทางด้านตัวของฝั่งออโรราวิกตอรี่มาดูกันต่อฮะคู่ทางด้านฝั่งออโรราผมปะทะทางด้านทีมซีเคทครับจบคู่นี้มีอีก1คู่นั่นก็คือทารอนปะทะฮีโร่อีกครับซีซาเวเวอร์ครับผมทีม4ต้องรอดทุกทีมบูสเตจเฟส2นี่คือโบ2นะครับอันนี้คือโบ3รัวๆสวิสเตจคือมันต้องเงื่อนไขชนะ3แมตช์ครับถึงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปออร์แกไนซ์อะไร ESB ครับเฟิร์สบัตไหมครับทางด้านปั๊ปปี้จัดการแจ๊สของโดนเผารัวๆล็อกเก็ตบอลไทยด้านคิวต่อคิวก็มีสโนว์บอลครับเผื่อซัดนั่นได้ครับลาคีฟยาวๆไปตรงนี้เก็บทางด้านวอเตอร์รูดเดี๋ยวจะโดนฝั่งนั้นฉกก่อนฮะเอ้าแจ็บจากการปั๊ปปี้ครับผมมันก็ต้องเอาบ้างแล้วเพราะว่าจังหวะที่ทางด้านไจโรคอปเตอร์บิวเนี่ยแมชอัพมันไถใช่ไหมมันก็จะเสียเลือดไปเยอะครับทั้งซัพพอร์ตและตัวไจโรเวลาฝั่งตรงข้ามเกิดมาใหม่ฝั่งตรงข้ามก็ต้องบีก่อนเซียนตัดเซียนกันไปนั่นเองเชียนมาก็รอนันท์ครับส่งไปฝึกกับพี่กี้อ่ะโอ้ส่งไปฝึกกับพี่กี้นี่จากสตันนี่กลายเป็นซาตานเลยนะเอาพูดจากการออรีไปฮะจี้คืนเหมือนกันทางด้านซีเคท2ต่อ1เลนเฟดก็หยอกเย้าประมาณนี้ลูนเฮดเข้ามาครับชาคลามปาดไปต่อฮะจับล็อกขาปาทิปเปอร์เชนอีกทีนะทางด้านตัวของฝั่งรูบิกครับผมอาฟู่ครับมาดูว่าใครจะคันนะอยากจะไฟก่อนนี่ครับมาแล้วฮะใส่นั่นออมินายครับออมินายเจอสโนว์บอลไล่ต่อครับจังหวะนี้แล้วก็เฉือนมาครับรอนันท์เอาคาป้อมเลยแล้วกันฮะมากันเยอะขนาดนี้ก็ต้องได้คิวแล้วครับส่วนมิจแจนิวซารีแอควาร์ปมาครับกะว่าจะโถมต่อถ้าลงทุนขนาดนี้ก็ต้องได้คิวเพิ่มเติมนะแล้วก็จะมาเจอสแต็กครับผมชาครามฟีซิ่งฟิลด์ครับใช้นั่นสโมกับฟรีฟาร์มครับที่นั่นสแต็กกองใหญ่ครับวาดแบบอิ่มอร่อยเขารีแอควาร์มาดักเทลโมงไปเขาไลท์ดึงจับยกไว้ครับชาครามเข้าป่านแอทิสไซปิดทางด้านตัวของอาฟู่ไปครับแล้วก็จับล็อกขาต่อฟอร์ดไปสตาร์ดิกสตอมลงมาไม่สนใจครับจังหวะนี้สบายๆครับทางด้านใจโรคอปเตอร์คอดาวมาต่อโดนไซเลนครับคิงสนิทว่าปรับสแต็กแทงไปก่อนครับทางด้านฝั่งออริล่วงฮะตรงนี้ว่าไงรอเรนอฟรอคูดาวสกิลชาคลามแล้วก็ทิมเชนแจ็บโดนทันเดอร์สไตร์แล้วก็กิมกลับมาของชาคลามไปครับปาดไปกับเฉือนทางด้านฝั่งออมินายเวฟฟอร์มมาก็ปีใจล็อกเตอร์สวนครับล็อกเก็ตบอลาดไถหมดแล้วคิงซาตานิกครับตัดสินใจดีจัดแล้วก็ยิงซัดลงต่ออันดับทีมไซส์ใส่ทางฝั่งบูมบูมว่าไงบูมฮิวฟื้นขึ้นมาฝั่งนั้นคิงซาตานิกถอยแล้วกันนะโดนยกเทเลคานิซิส
เวฟฟอร์มออกมาครับคิงบิงออกเลยครับแจ๊เพื่อนๆถอยหมดแล้วฮะขึ้นมาเป็น6ต่อ3เงินนํา 4K ครับคุ้มๆเลยฮะทางด้านฝั่งทีมออโรราฮะออนสลักไปครับฟอนไปต่อครับทางด้านโดของฝั่งรอยน้อมก็เรียบร้อยครับเอ้าตัวใหญ่ตายผมทางฝั่งออนี้ก็แตกพ่ายครับเขาสโมกมาดีครับทีมซีเคทตีบให้รอยน้อมเลยพี่บูมพี่บูมมาแย่น้องแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าพี่บูมโคตรแรงจริงไปโดนอะไรบ้างวะโดนจับยกออนสลักไปครับทางด้านออมพี่ไหนก็นี่ฮะแฮมเมอร์พิโรตี้ครับแรงจัดฮะดาเมจเข้าแบบเพียวเลเวล10พอดีด้วยยิ่งแรงกว่าเดิมครับเพราะว่าเพิ่มเบสดาเมจสกิล3ของออมพี่ไหนคิดจากเบสดาเมจฮะหรือว่าดาเมจสีขาวนี่ครับทางด้านบนนี้ก็เหยียบเต็มเวลาครับเครื่องซักผ้าผมครอบเพิ่มแจ๊บไปแล้วก็เจอนี่ฮะสลาดิกซอมแล้วก็ทรัมเปิลไปอีกหนึ่งครับผมก็เริ่มเอาตัวใหญ่เราแล้วฮะเรากรุ๊ปไม่ดีนี่คือโดนไล่ทีละตัวแตกพ่ายเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กันฟอร์มว่าโอบล้อมใส่ครับไดโนเสาร์ครับจานคิวเจอบิงต่อยแน่นอนดาร์กอนเทลก่อนไอชาครับไม่ต้องบิงต่อยต่อยทีหลังได้ให้ดาร์กอนไนท์เปิดแล้วปาดหายนะกล้ามเนื้อแบบนี้ทิปเปอร์ซอร์ชอบครับผมปาดทีสเตนนะฮะลดเป็นข้อเลือดยุบเป็นข้อ โซโลชาหรือเปล่าแต่แจ๊บไม่มีแปลงร่างนะแล้ววอร์ดไฮกราวตัวนี้ส่องเห็นคิวแล้วก็ออริด้วยริมย้อนจานคิวไปครับทรัมโบเหยียบไปครับผมแล้วก็ชนครับกับแท่กหลังจานคิวสโนบอลบิงบิงบิงและไอชาร์ดโอ้โหโดนก้อนหินปลาวอร์ดพันต่อยแล้วกันอ้าวมัวแต่พิลีพิไลครับผมไม่รีบเบิร์สทิ้งครับเสียเวลาแบบนี้ไปจ่ายอันตีใส่นะจานคิวครับแล้วฟิสิกฟิลครับใส่ต่อด้านฝั่งคิงตัดแนวหลังดับเบิลคิวไปแล้วครับปั๊ปปี้กับอาฟู่ร่วงไปครับหลังนี้ว่างกันชาครามครับนักล่าแนวเสาครับดาร์กอนเทลล็อกไปแล้วก็ปาดครับลอเรนอฟเวฟฟอร์มตามมาที่ต้นใจโรคอปเตอร์ใจโรคอปเตอร์ยังไงดีพร้อมกับปี้ใจโรมาสาดกระสุนชุดใหญ่ใส่ครับคิงเข้าตีโรชานต่อครับแบบนี้แตกสีอีสปอร์ตครับทางด้านฝั่งทีมซีเคทครับไม่รีบฉายสกิลปิดทางด้านทัสสักทีฮะโดนไปดิฮะลากมาปาดซะเอาฟู่ครับแหลมไปฮะโดนเก็บทีละตัวเงิน 10K โอกาสชนะ 86% นะเวลนำอยู่5เลเวล 9K แล้วตอนนี้เป็นเลนเฟสที่แบบเหมือนจะโดนกดนะในช่วงต้นเวลแรกๆครับแต่พอเวลมาปุ๊บถ้าไม่ตายเยอะก็สบายสโลคิวเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้ก๊อปปี้ดีลัปเตอร์ไว้รอเผื่อใครไล่จะได้กริมทิ้งไปไหนจ้าไปไหนจ้าโอ้โหเอามินายครับรีเปลให้ครับแล้วก็จับล็อกมาบทก็ไปยอมเสียจีตครับผมพอเพื่อนมาเลสคิวแล้วครับจังหวะนี้ชาคราปาดไปครับเด็กมันนิ่งนะปั๊มก้อนหินไปเวฟฟอร์มตัดครับผมเอามินายล่วงครับแล้วก็ใจโรคอปเตอร์ว่าไงก๊อปปี้ใจโรนเปล่าคูลดาวน์ครับอีก10วิด้านตัวของฝั่งนี่ครับกอรีพยายามจะถอยก่อนตัดทางด้านปั๊ปปี้ไปครับจังหวะนี้แล้วก็ดับเบิ้ลแฮมเมอร์พริตตี้มาจานคิวต่อยฝ่าครับผมออสลักเหยียบนั่นจานคิวตายจริงแล้วการเดียนเจ้าเปิดมาบูมดาก็ไนบีเคบีมาแจ็บแล้วลอยน้อยว่าปาดคาต้นไม้ครับผมแฮมเมอร์พริตตี้คอไปครับผมไม่สนใจบีเคบีเปิดสวนมาครับจังหวะนี้เกรดไฟไปแล้วก็ปาดคาต้นไม้ครับดับเบิ้ลคิวนั่นลอยน้อยฮะกอร์แดนกับทางด้านโดของฝั่งอาฟูถอยก่อนครับบีเคบีมาหรือเปล่ายกโซดไปครับปิดงานไม่ได้แล้วไหมโอ้โหปิดงานจะได้ผมรีสแตทไม่ทันครับโดนสตันยาวฮะด้านรูบิกโยกับผมเผลอไปหน่อยครับไอ้หนุ่มคนนี้วอร์ดนะวอร์ดนะซีเคดวอร์ดเด้งคืนครับผมแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ยกใส่ไมเด้นเลยฮะด้านหลังนี้เขาสวนแล้วครับแจ็ปแล้วก็ตัวของจานคิวก็ซัดไปที่ปั๊ปปี้แล้วก็ตัวของรูบิกก่อนฮะเก็บซัพพอร์ตเหมือนกันครับผมบีเคบีมาครับจะวาร์ปกับวอร์ดพันคูดาวอยู่ต่อยไม่ได้วอร์ดทิปเปอร์เชนไล่มาครับรอเรนนอฟอัดบาร์แรกง่ายๆก่อนฮะจับล็อกอีกแล้วครับถ้าจานคิวไม่ต่อยนี่จะวูบฮะได้ไงต่อสโนว์บอลจานคิวว่าไปเลยน้องถ้าจะขนาดนี้โอ้ยไอชาร์เกียวครับชาคลามะแต่แจ๊บก็มีชาร์ครับวางนั่นไฟเออร์บอลได้ทำดาเมจพื้นสโมกแตกไปครับแจ๊บขึ้นไฮกราวก่อนฝั่งนี้เปิดมาที่ด้านจานคิวครับเปิดจานคิวอย่างนี้บอกเลยว่าหวานหอมอร่อย
จานคิวบอกใช้มันวอร์ทันต่อยมาก็แน่นเป็นเลยจานคิวแค้นเลยขนาดนั้นแล้วก็นี่ครับก๊อปปี้ไจโรยิงยับตัวแตกว่าคิงสตานิกครับรอนนอฟตีไพ่เลยครับแหมไอหนุ่มคนนี้มันจี๊ดจ้าดจริงจับตีไพ่ต่อฮะถ้าถูกใจกันแบบนี้ไม่ชวนมาอยู่ด้วยกันเลยล่ะไอ้กอร์แดนเป็นอะไรวะกอร์แดนมันเป็นอะไรมันเปิดสุดขนาดนั้นอ่ะมันเป็นอะไรกับอาจารย์คิววะงงมันเวอร์มันเนี่ยคือโพซิชันมันแย่นะของด้านฝั่งทีมซีเคนนะมันโผล่มาจากหลุมโลชาร์แล้วมันต้องขึ้นโลกราวตรงนี้ครับแต่ถ้าขึ้นไฮกราวนี้ก็มุมแคบอีกอันตรายครับแล้วก็แดนเปิดอยู่ตรงนี้ฮะมันซึ่งแบบเพื่อนตามไม่ทันนะครับจะต้องซื้อสัญญา 1,000 ปีจากทีมสปิริตนะปาดท่านป๊อปปี้ล่วงไปฮะดาวคอนเทลเซตอัพมาครับแจ๊บซัดหนักไปเลยครับชากรามปาดแฮมเมอร์พิรุตตี้มาไม่ไหวครับคิงก็ยิงครับอะแดปทีฟสไตล์ปิดไปฮะนั่นแน่รอนอฟติปให้บูมแล้วต้นเกมเองติปนะต้นเกมเองติปนะไอ้บูมที่ป๊อปปี้ติปให้รอนอฟเลยครับเด็กมันแจ๋วพี่ป๊อปปี้ต้องมาปรามไว้เอาเลือกทีนั้นบาร์แรกไปฮะทางฝั่งทีมออโรร่าผมซื้อเกิดมาทางฝั่งตัวของดินลับเตอร์ครับผมและตอนนี้คิงครับซัดไปเลยครับ BKB เปิดค้างไว้อยู่ครับแล้วก็ยังไงดีป๊อปปี้ก็ไม่ได้เล่นอีกรอบแล้วฮะออนสลักถอยไปครับ BKB แรปดิฟซ้ายซัดมาหรือเปล่ายังไงดีครับรูบิกสโนว์บอลลากสโนว์บอลไปลึกๆปาดไปเรื่อยตามสโนว์บอลครับรอเรนนอฟเรียบร้อยครับอาฟูตีบาร์แรกไปครับอีกทางนึงจะมาต่อตรงกลางครับทางด้านฝั่งแจ๊บลากคีฟเข้ามาก่อนฮะให้ทางด้านนี้ครับมอฟฟิงครับผมเขาจัดการไปจานคิวบิงต่อยได้ครับรีเปลเคลือบให้ครับก๊อปปี้ใจโลคัปเตอร์มายิงสวนนะฮะฟลักซ์ก็นอนเอาจะจับไม่ได้ผมเจอบอลพันต่อยหายไปเลยฮะโอ้แม่ครับเพลงอาร์ตนิดนึงครับกอร์แดนก็โชคจัดเลยครับแบบนี้แล้วก็การ์เดียนเจอจีจีครับเป็นทางด้านฝั่งออโรร่าครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกรุ๊ปสเตจครับเข้าสู่คนจริงตัวตึงครับผมและซีเคร็ตตกรอบตามพิกกี้ไปฮะมาไกลเหลือเกินพี่ป๊อปปี้ครับผมตามพิกกี้ไปแล้วแก้แค้นให้พิกกี้ซะหน่อยชนะไป2ต่อ1ครับรีเวิร์สสวิสมาได้ถือว่าแจ๋วจะจัดนะ29ต่อ13ครับ34นาทีฮะโดนไปก่อนขอคืนอีกนะฮะเรียกได้ว่า2เกมรวดนะครับผม4 Survivor นี่ตอนนี้คือผ่านไป2ทีมแบ็คลิสต์ก็จัดการเวอร์ทัสโปได้ครับส่วนออโรร่าจัดการซีเครตได้ครับถือว่าเอาสุดเลยครับ4 Survivorคินคีง่ายๆครับออโรร่าครับก็กดไป13คิวเหมือนเดิมครับลอเรนอฟตีสเวนไม่อยู่เดี๋ยวขอแบกเองครับส่วนคิงสตานิกก็มาครับก็มีมอฟฟิงดาเมจอัดได้ง่ายผมก๊อปปี้ใจโรมาสาดกระสุนยับนะฮะก็แน่นอนครับกดไป81นะฮะแอสซิสต์14จานคิวยังหวังพึ่งได้เหมือนเดิมฮะ18แอสซิสต์ครับผมได้บิงมาก็เดินเกมยับๆเลยฮะเกมนี้สปีดต้นเกมเหมือนเกมที่2เด๊ะเลยครับผมซีเคทพยายามจะคิวช่วงต้นแต่ว่าทางด้านออโรร่าครับพอขึ้นเวล4เวล5ตามที่ผมบอกไว้ก็เรียบร้อยครับผมเกมเป็นของออโรร่าเหมือนเดิมนะแล้วก็โถมยับๆนะฮะใส่นั่นทีมซีเคทพอรู้อยู่แล้วว่าใจโรต้องฟาร์มแต่เขาก็ไม่ได้ไปจี้ใจโรนะครับหนักขนาดนั้นเขาไปจี้ที่นั่นออมมิไนท์ผมที่เติบโตช้ากว่านะอัดหนักๆเลยรู้ว่าแบบออมมิไนท์นี่คือโดนตัดไปก่อนดาเมจหายเยอะส่วนไพมอบีนี่ก็เลยตามเลยนะครับเพราะว่ามันทำดีที่สุดแล้วนะสำหรับนั่นกอร์แดนครับผมหนักๆจริงๆครับผมละลายหมดนี่ดาเมจแบบปิดไม่ลงนะ 19,900 นะดาเมจออมมิไนท์เนี่ยหายไปเลยครับเพราะว่าของไม่ทันจริงๆมอฟฟิง 33,000 ทีมวอซอ 22,000 มอฟฟิงดาเมจเดือดจัดจัมนี่ก็มาแบบชนแล้วก็สตันให้ครับเพราะว่าเลนมันยากนะเจอใจโลจี้ครับในเลนแต่ไม่ได้เสียคิวเยอะไงนี่คือข้อดีของแจ๊บคือตอนแรกเนี่ยโดนไปก่อนใช่มั้ยคิวแรกแล้วก็พอวาร์ปกลับมาก็ได้จัดการฆ่าดิสรัปเตอร์กับที่จังหวะที่แบบไดสุดแล้วมันเลือดมันน้อยได้ฆ่าคืนตอนนั้นก็ได้เงินแบบใส่ของไอเทมมายืนเลนต่อก็คอยเล่นกันไปใส่เมสเลเยอร์ด้วยครับมาแตะพวกซีเคทเนี่ยทำให้ดาเมจเบาลงเยอะดีจีครับ